ใครมีญาติพี่น้องไปอยู่ประเทศอื่นๆนะคะแล้วเรารู้สึกโอ้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนักเรียนเขียนมาได้เลยไม่มีปัญหาใช่ยังคะได้กี่เมืองละได้กี่เมืองละเมืองเดียวโอ้โหเมืองอะไรเอ่ยลอนดอนนะบางคนบอกว่าลอนดอนค่อยๆ คิดเมืองหลวงมาเอางี้ง่ายๆค่อยๆ คิดนะคะ what is the capital city of Thailand เริ่มต้นจากจุดที่ตัวเราเลย what is the capital city of Thailand capital city ก็คือเมืองหลวงของไทยคืออะไร Bangkok what is the capital city what is the big city ใช้คำว่า big city นะเดี๋ยวเมืองหลวงนักเรียนจะพูดแบบว่าถูกผิดบ้าง What is the famous city เอา famous city ดีกว่าเมืองที่มีชื่อเสียงใน What is the what are the famous cities in America ในอเมริกามีเมืองที่เป็นเมืองที่เรารู้จักอะไรบ้าง Los Angeles รู้ไหม Los Angeles แปลว่าอะไรคะคล้ายแปลแล้วคล้ายกรุงเทพเลยอะไรคะเมืองที่เป็นไงคะกรุงเทพเนี่ยแปลว่าไงกรุงเทพแบบแปลว่าอะไรคะกรุงเทพแปลว่าอะไรคะกรุงคืออะไรกรุงคือเมืองเทพคืออะไรเทพ อะไรนะอุ๊ยแปลไม่ได้เหรอกรุงเทพก็เมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของใครของเทพของเทวดาของนางฟ้านะคะเหมือนกับลอสแองเจลิสเห็นไหมแองเจลแบบว่าอะไรคะนางฟ้าเหมือนกันนะคะเป็นเมืองที่คนธรรมดาไม่ต้องอยู่นะคะเอาละได้หรือยังมีลอสแองเจลิสแล้วก็มีอะไรคะนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆลอสแองเจลิสมีอะไรเอ่ยใช่ลอนดอนเป็นเมืองนึงในอังกฤษเอาล่ะมีที่ไหนอีกถ้าฝรั่งเศสก็เป็นอะไรนิวยอร์กได้นักเรียนพูดอะไรมาได้ไม่เป็นเมืองก็ได้เป็นชื่อรัฐก็ได้เอาง่ายๆเอาอะไรที่นักเรียนจำได้อะนะคะแต่พยายามบอกให้ได้นะว่าอยู่ในประเทศไหนนะได้หรือยังคะเอาล่ะครูคิดว่าไม่น่าจะถึงไม่รู้สิคะครูก็จำไม่ได้นะคะนักเรียนต้องค่อยๆ คิดขึ้นมาถ้าพูดไม่ได้เราก็บอกว่าสิงคโปร์เลยนะคะสิงคโปร์เอาละครูจะเริ่มถามแล้วโอเค now is the time that I have to ask for your answer ครูจะเริ่มไปถามนักเรียนแล้วเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเนี่ยเขาจับนักเรียนเลยเลือกมาเลยค่ะวันนี้ครูจะไม่เป็นคนเลือกแล้วนะคะเอาเจาะเป็นรายคนเลยนะคะเราจะไปที่คนไหนดีเอาล่ะเริ่มต้นนะคะคนไหนก็ได้ครูจะถาม5คนนะคะ5คนเท่านั้นเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะเอาล่ะนะคะเริ่มต้นที่ใครดีเอ่ยเอาล่ะนะใครที่ปรากฏขึ้นจอนะคะนักเรียนปลายทางคอยลุ้นด้วยนะคะใครที่ปรากฏขึ้นจอพูดเป็นภาษาไทยได้ค่ะนักเรียนวันนี้ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าวันนี้เรื่องยากเอาละอะไรยังคะเริ่มนี่ตรงไหนคะครูมองหาไม่เจออยู่ตรงไหนคะส่งไปโอเคเอาละตอบ which city you think have the best quality of life only one city เอาแค่เมืองเดียวโตเกียวครับโตเกียวอ๋อไม่ใช่ตอกโยคราวที่แล้วนะตอกโยไม่ใช่ห้องนี้นะโตเกียว why do you think Tokyo has the best quality of life ทำไมคะภาษาไทยได้เศรษฐกิจที่ดีครับแล้วก็มีระบบการมีเศรษฐกิจที่ดีไม่ต้องมีมันศัตรูเหรอใช่มันเป็น
เมืองที่มีการพัฒนาเร็วครับการพัฒนาเร็วโดยเฉพาะทางด้านไหนทางด้า นเรามองในแง่ไหนครับวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือว่าความสุขการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเขาอะไรนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจของด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรามองในแง่ของด้านเศรษฐกิจโอเค thank you นะคะเอาต่อไปคนไหนดีคะคนไหนดีเราเริ่มบางประเทศนะคะบางนั้นเนี่ยบางคนจะวัดด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบางคนจะวัดด้วยอะไรคะมวลความสุขเห็นไหมที่เจ้าชายจิกนี่ประเทศที่เจ้าชายจิกนี่อยู่เห็นไหมครับเรื่องความสุขเป็นเรื่องสำคัญอะนะคะคนไหนนี่มาแล้วโอเค which city do you think have the best quality of life เมืองไหนคะปารีสค่ะ Paris โอเค why ทำไมคะทำไมนักเรียนคิดว่าเมืองปารีสเนี่ยเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเพราะอะไรคะการคมนาคมเยอะการคมนาคมเยอะใช่ไหมคะ Have you ever been there เคยไปไหมคะมีญาติอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะแต่คิดว่าเราได้เรียนรู้มาเยอะใช่ไหมคะว่าการคมนาคมในปารีสเนี่ยดีการเดินทางโอเคใช่ไหมคะโอเค thank you คนต่อไปเหลืออีก3คน three more left เอาละคะคนที่3คืออ่าน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเรามาดูว่าผู้โชคดี who is the next lucky person เอาละนะนี่เอาละเริ่มต้นอ่าอะไรนะคะนักเรียนเวลาเราตกใจเนี่ยเราก็แบบโอ้เยี่ยมอะไรเช่นนี้นะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเผลอพูดอะไรออกมาใช่ไหมคะมันก็จะไม่ดีต่อตัวเราเองอ่ะโอเคลอนดอนครับลอนดอน why ทำไมคะทำไมนักเรียนคิดว่าลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเพราะอะไรคะตามความคิดของเราเลยไม่ต้องเอาเพื่อนเนี่ยตอนนี้ครูคิดว่าเราทุกคนมีความคิดใช่ไหมคะตามที่เรารู้สึกเลยอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางหนังสือพิมพ์ทางอะไรก็ได้เอาตามความรู้สึกของเราให้วัดด้วยความรู้สึกเลยเพราะอะไรคะอะไรนะคะพัฒนาเร็วพัฒนาเร็วในด้านไหนด้านอะไรเอ่ยด้านเศรษฐกิจนะคะโอเค and the next one คนต่อไปเลยนะคะนักเรียนครูต้องย้ำอีกหน่อยสุภาพนักเรียนสุภาพหน่อยนะคะเอาละคนต่อไปเอาละมาที่ใคร Who is the next one 1 2 3และคนนั้นก็คือตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะครูมองไม่เห็นละอ่ะสุดท้ายนู่นเลยนะคะเอาละว่าไงคะ What is the city that you think has the best quality of life ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสwhy เพราะว่าทำไมถึงคิดว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดภูมิอากาศดีแล้วก็สวยค่ะภูมิอากาศดีแล้วก็สวยคือเราดูเรื่องสภาพภูมิอากาศนะคะโอเค the last one คนสุดท้ายแล้วค่ะขอคนสุดท้ายนะคะเอาละคนสุดท้ายมาที่น่าจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะส่งไมค์มาเลยน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเอาละ Who are you คนไหนเอ่ยคนไหนเอ่ยนักเรียนไม่ต้องหลบนะคะสามารถจับได้ทุกคนคนไหนนะส่งไมค์ไปให้เพื่อนโอเคเอาละเมืองไหนคะเมืองไหน which city ฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงเราเรียกว่าฮ่องกงนะคะฮ่องกงทำไมคะทำไมถึงคิดว่าฮ่องกงเพราะอะไรคะมีดีครับอะไรนะคะเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ย thank you for all of your answers นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคำตอบเดี๋ยวที่นักเรียนส่วนใหญ่ most of you read the quality of life in each city by the economic inThat countries, right? ใช่ไหมคะนักเรียนจะมองเรื่องทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวก finance พวกอะไรเนี้ยซะส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตนะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเสมอไปนะคะ I would like to introduce you a city, a famous city. So please turn to page 44
for ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า44เลยเราจะมาเรียนรู้ดูเมืองนี้กันอาจจะหลุดลอดสายตาเราไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะ